ซีซันใหม่ว่ะซีซั่นที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย From the Rift Gameplay ไหนดูดิอ d s อ่นนี้ที่มันเป็นดอกลอยล้าบนฟ้าก่อนหน้านี้เฉลิคุ้นๆนะ โอ้ยอยู่ล่างดีกว่าเห็นเห็นแวบๆนึงแล้วละ่ะเดี๋ยวเวลาใช่ไหมกลับไปที่เส้นศูนย์ที่เส้นนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะทา่านผู้พิักษรู้ตัว,ตวอะไรอ่ะคิดพูดอะไรอ่ะเผาบอกอ่ะ ปิงแมนพีเคฮะออริจินอลที่สุดสสดดีเจ็ D708 ไล่ไล่มีโล Oh my god อ๋อ,อส่งโ<ะ>รได้เพื่อนฮ<ะ>ิวได้ด้วยวะไหน What ไม่ได้ยิงคะรุใช่ไหม ไม่ควรยิงกัะรู้นะอะไรอะเดี๋ยวโอเคอุ้ยเอ้ยเชี่ยแจ๋วเฮ้ยทอาไรจะบอกว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรใหม่เว้ยแบบเอ้หมดหมุกปาวางเงี้ยไอ้เดี๋ยวทำไมมันล่อนได้อ่ะ

เอ้าว่ะตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเฮ้ยผมสนใจชาร์ไรเฟิลอรเกตจัมอว่ะเรามาอ่านแพชชั่นกันต่อเลยดีกว่าเอฟเก from the rift not fail ขอบคุณมากครับสำหรับ ea อ่านยังไง from the rift let's go new update เดี๋ยวผมไปอยู่ด้านขวาแล้วกันจะได้ไม่บังเนาะโอเคโอเคเล the first hot drop จุด อาเวลาอะไรน,นี่เชลเลอร์เนาะ new update coming with epic legend from the leaf ก็เป็นโหมด Original เป็นโหมดใหม่ lunch royal นี่นะ่าจะเป็นโหมดจนเวลาเมืองเก่าเก่าปืนเก่าเก่าเมตาเก่าๆนะครับองคกาเวทท้าวิ่งนารุโตะ2019นี่มัน5ปีแล้วหรอวะขึ้นตัวผม2อ1 9มันแบบไม่ได้นานเลยอ่ะจริงๆแล้วนะแต่ปีนี้ก็ส0 2 4ันแล้วเนาะเอาวะ เนี่ยอาวุธเก่าๆสกิลเก่าๆรูเซตแล้วก็แมปไม่มีเกาะอีโวนะจ๊ะไม่มีอัพพลิที้อัปเกรดแต่ว่าไม่มีเกาะดรอปต้องไปวิ่งหาเกาะใส่เองไ <c oughs> ว้เดี๋ยวหาเกมเพลย์ไว้เดี๋ยวไปเล่นกันไลฟ์ไลน์รีวิวคือก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้อ่อนนะเอาจริงนะสงสัยแบบเขาคงอยากรีเวิร์กมาถ้าพักละ The original original medic is จิต frontline m น n ไม่เนคือแพทแรกสุดอะ ของไลฟ์ไล์อะเขาเกิดกัอนแล้วกันไลฟ์ไล์แพดแรกสุดอะตอนเมื่อนานมาแล้วมันเก่งนะเก่งมากเลยเพราะว่ามันฮิวไว้เว้ยถ้าแพดแรกสุดเลยนะแต่ตอนแรกผมคชดวามันจะย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นเออใหม่วะไลฟ์ไล์ Life ได้ของใหม่วะสามารถส่งฮิวสกิลไปให้เพื่อนได้แล้วก็มีฟอสฟิลที่เหมือนโล่ในเชลเลอร์ตะกี้เนาะ,อ,ะนอ่ามาอ่านกันซิว่าพาสีคืออะไรพาสีคอมแบทไกลกดกระโดดครั้งเพื่อล่อได้เชื่อ ตอนแรกดูเทเล่เฉยๆรู้อีโมดหรือว่าเป็นแบบสกายไดยอีโมดอ้าวว้าวก็คือได้พาสีร่อนมาว่ะเป็นตัวเดียวที่ร่อนได้เกินไปปุ๊บ,บอ่าร่อนได้แล้วก็ปล่อยสามารถกดชุบเพื่อนอืมก็คือจบไอ้กดชุบเพื่อนได้เหมือนเดิมแหละชบแบบชุบไว้เลยอะแท็กทิคอลด็อกฮิวโดอนอืมด็อกฮิวเนียบายอะไรก็คือฮิวแหละแล้วก็เฮ้ยมันสั่งให้ตามด้วยว่ะ เออดีก่อนหน้าน,นี้มันแบบเอาจริงนะคือไม่ต้องยืนแบบยืนจุ่มจุมโดนนะมันไม่ไม่โอเคอ่ะมันมันเลยอ่อนมังสกิลไม่อ่อนจริงจ,งจงแต่ว่ามันก็ฮิวแรงนะแต่มันก็แบบเอออ่อ,อนอ่ะนะอันติเมทด็อกเฮาส์ ouse, คืออะไรอะ่ะโยนด็อกเพื่อสร้าง Halo โ h ช e l d s ซิสเตอ๋อไอโลที่เป็นรอบๆตัวอันนั้นคืออันติแล้วก็คนที่อยู่ด้านในใช้กรอก,กับโล่ไปขึ้นก็คือฮิวไวขึ้นแต่แหละ อ่ะแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่กันดาเมจหรอวะแต่มันเป็นคำว่าฮาโลชิลซิสเต็มมันก็น่จาจะก,กันดาเมจได้ปะน่จาจะก,กันกระสุนเดี๋ยวลองเล่นจริงๆอ่าอัพเกรดเอา้ามีอัพเกรดว่ะอ๋อเพราะว่าโหมดแรงก็น่าจะเป็นอัพเกรดเหมือนเดิมเนาะแบตเตอร์นแพ็คเก็บแบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นแล้วก็เห็นแบตเตอรี่ในกล่องเอ็กซ์เทนด์ด์ไฟล์อ๋อไอ้ล่อนนี่มันมีน้ำมันอยู่นะโอเคเพิ่มระยะเวลาล่อน1.5วินาทีโอเคอัพเกรดตอนเกาะม่วงเอ่อส่งโดรนไปได้ไกลขึ้นห้าสิบเซนหรือว่า,าวรถคูเด ลิฟลิลิกอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับรอไอที่มันฟ้าแตกอ่ะที่มันฟ้าฟ้ามันเล้าอ่ะไหนดูสิั่นที่แล้วไหนดูสิลิฟลิลิก come from the unstable reef in the sky อันนี้ไงงั้น,สนแสดงว่าตอนนี้มันยังมีรอยแยกบนท้องฟ้าอยู่อย่างนง้นเหรอ creating a temporal tear อืมก็คือมันคือรูดติกะไรแต่ว่าดีกว่าันนั้นจะเป็นอาวุธ survival อ t เทมก็เป็นพวกฮิตชิลจัมทาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่ชุบ boost kit boost kit คืออะไรวะ grab the p g 1นึ่ง Launcher อ๋อมันไม่ใช่ชาร์ตไลฟ์เฟิลนฮอปอัพนี่ว่ามันเป็น EPG 1นึ่ง Launcher ผู้ยิ่งระเบิดอ่ะทำสเปรตาเมจแล้วก็ล็อกเก็ตจําได้เฮ้ยแล้วก็มีฮอปอัพดูดเลือดว้าวโอเคโอเคโอเคตอนไล่จะแซลแล้วเอฟเฟกหมดมุกก็เลยเอาของเก่ามามาแบบมาขายมันขอโทษครับไม่ได้หมดมุกนี่ว่าโอเคไม่ได้น่าเบื่อ ฟังดูสิ new support class perk อ่าซีซันที่แล้วได้ recon กับ controller ได้บัฟใช่ไหม controller ได้เลือดเยอะขึ้นส่วน recon ได้อะไรมาวะอ๋อสแกนไวขึ้นแล้วก็ l i ฟ e line revival จุดจุดขออ่านแบบเดี๋ยวสรุปให้ก็คือยังเปิด supply เป็นสีฟ้าได้เหมือนเดิมอ่าทุกทุก class สามารถ c l แบ banner ได้แล้ววะเอออันนี้ผมว่าโอเค เกมก็จะแบบเล่นได้ยาวขึ้นแต่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่อาจจะหมายความว่าอาจจะไม่มีคนหยิบซัพพอร์ตต้องบอกว่าก่อนนั้นคนหยิบคลาสซัพพอร์ตมาเพื่อที่จะเอาไอ้คลาสแบนเนอร์เว้ยแต่ตอนนี้ใครๆก็คลาสแบนเนอร์ได้ละก็จะไม่มีเหตุผลที่จะต้องหยิบซัพพอ,อร์ตแต่ว่าซัพพอร์ตมันเก่งขึ้นมาดูเซียวฮิวเอ็กเปิดซัพพอร์ตเลเจนด์นาวฟูลแอนด์มูฟแอ็มฟูลสปีดฟูลวอล์กสปีดอ่าก็คือสามารถเดินไปฮิวไปได้เฮ้ยเก่งอยู่นะฮิวลิงเอามาว์นฟร ก็คือเซลล์เพิ่ม2ช่องเลยงี้หรอคำว่าเม็ดเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าเม็ดคือเม็ดคิดหรือว่าแบบพวกเลือดอย่างเดียวหรือว่าหมายถึงกรอดด้วยแต่ถ้าของเล็กอะฮิวสองช่องอะขี้โกงมากๆเลยนะว,ว้าวโอเครีวายเอ็กเปิดชุบไวขึ้นสี่ห้นแล้วก็ได้เฮลรีเจนด้วยก็คือเลือดเด้งแล้วก็ชุบไวอ่าไอเลือดเด้งเนี่ยสามารถฮิวจนเต็มได้เลยเหรอเีย yeah. ฮิวจนเต็มได้เลยแล้วก็ถ้าโดนดาเมจก็จะแคนเซิลการฮิวอ่าสปอร์ตเลเจนด์วิวโซลรีเซฟิสเฮอร์เลจนด์ว้าวอ่าอันนี้มันหนมายความว่าถ้าถ้าตัวสปอร์ตอะโดนชุบอะก็จะได้เลือดเด้งเหมือนกันอืมโอเคโอเคแล้วก็แบนเนอร์คราฟติ้งแอนไลด์เดดบล็อกแนวสปอนฮะแบนเนอร์คราฟติ้งแอนไลด์เดดบล็อกแนวสปอนอโมบายริสซอนมีคนก็คือคาสสปอร์ตเนี่ยสามารถเห็นไอชี่ชุบพกพาในกล่องได้แล้ว กล่องเพื่อนจะมีโมบายเลสโซนบีคอนเหรอคือยังไงวะคอลเลกติ will ้งแบนเดอร์วิวอัตโนมัติเขากเลยเทโมบายเลสโซนบีคอนอินอะไ์เดดบ็อกซ์คือคือมันจะหยิบออโต้แต่มันมีไหมวะคือคือคือหยิบกล่องเพื่อนมาแม่งได้ที่ชูบลิงเหรอมันโกงโกง,งอยู่นะโอเคสกิลดิสเพลย์อินพัลว์เมนต์นี่คืออะไรพรีแมสสกิลดิสเพลย์ก็คืออ๋อห้องนี้มีแหล่งอะไรบ้างอ๋อก็ดีก็ดีก็ดีโอเคครับ เราก็จะเห็นห้องพีเดเตอร์ที่อยู่กับแพทยอมนะครับเพรงั้นห้องไหนตึงไม่ตึงก็ดูตั้งแต่ตอนเกมเลยโอเคก็ดีก็ดี New Universal milli l a p t แ r s c l a w ผมโกรธได้ไหมผมพึ่งแรกกาตาไปเว้ยเพราะว่าผมอะ่ะคิดว่าเฮ้ยมันเพิ่งมีไอเหมือนไอที่จะเรียกว่าอะไรว่าขวานเหมือนอ,อะไรไม่รู้อะที่มันฆ่าแล้วมันอีโวลเรื่อยๆ หมาผมก็เลยว่าเฮ้ยงั้นแสดงว่าไอ่ยูนิเวอร์อละคงยังไม่มีอีกสักพักเอ้าเชี่คกคลัมบิดมาทำไมก็โอเคเริ่มขายวันนี้ถึงวันที่เจ็โอ้โหอยู่อยู่สเดือนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวกาตานี้ไม่ใช่กาตาชื่ออะไรนะคลัมบิดอืมหันหลังหักว่ะโอ้โหแล้วเกมนี้เติมอย่างอย่างแพงเลยก็ใครสำหรับใครที่อยากเติมก็สปอนเซอร์ของเรานะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุลุสมาร้านเติมโค้ดเกมรับเติมเอ펙ไลเชนด้วยนะครับเติมค่อยลดสูงสุด15%เลยแล้วนอกจากเอ펙ไลเชนเนี่ยก็รับเติมเกมอืน่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการจับไวสใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากอยากเห็นผมรีวิวก็โดเนทได้นะครับ ขอบคุณครับมาต่อต่อต่อไปดต่อกันที่ Patch Note กันเลยดีกว่า Patch Note เขาปรับแอร์มันร้อน Balance Update มาดูดิ Battle Sense Better Health State Awareness and Feedback Advice Line ก็คือตัวละครจะพูดเลยว่าเฮ้ยศัตรูแม่งโลเลือดเลือดน้อยเฮ้ยศัตรูเลือดเกาะเกาะน้อยอ่าแล้วก็ Added Prompt to Heal when Player is low on health ก็คือมีปุ่มแบบเอ e ้ยฮิลไหมขึ้นมาบนจอด้วย Healing Heart Icon will now flash when Player โอเคมันกระพริบเลยวะเพราะแบบ i, u, no okay. เฮ้ยเลนน้อยนะเว้ย e t t e r a m m o a w a r e n e s s and f e e d b a c k อ่าถ้ากระสุนน้อยเราจะมีไวโ e ไล n ์เฮ้ยกระสุนน้อยนะเว้ย Ammo clip counter will pulse r ส์เอ่อน่าจะหมายถึงขวาล่างมันจะกระพริบเหมือนกันแล้วก็ lower position of low a m m o prompt on the h เดก็คือไอ้ฮาร์ดที่บอกกระสุนเลนน้ u, no way, อยอะอยู่ต่ำลงอืมดีดีเอาจริงผมมองว่า Apex เป็นเกมที่ทำเสียงดีมากเว้ยเฮ้ยมีตีเติร์ดปาร์ตี้ยิยงเราอยู่นะมีแบบหลายๆอย่างอะ เอาจริงมันอันนี้คือแบบจริงจังเลยนะมันใช้ประโยชน์ได้จริงอะเรื่องไวซ์ไลน์ของเกมเนะี่ยเกมนี้ไวซ์ไลน์แม่งเจ๋งมาต่อกันที่แพ็คแค่แพ็กเกจสิแค่แพ็กเกจลงพื้นอ่าสปินอัพช้าอ่าไอรีเวิร์สทิไฟายกดทิฟฟายคางแล้วยิ่งแม่นอ่ะอ่าแม่นน้อยลงแล้วก็ไม่มี Turbo เทอร์โบชาร์เจอร์อ้าวแต่เขาบอกเข้าเข้าแค่แพ็กเกจว่ะแล้วมีเทอร์โบชาร์จปะไม่มี ฮีไฟดีขึ้นกระสุน36นัดนะแล้วก็ดาเมจ19โอ้โหคุณเอา19ไปคูณ36มิเราตีไปแบบ20ก็ได้อ่ะ20่สคูณสาได้เท่าไหร่อ่า700 720ดาเมจนะครับ720ดาเมจก็คือยิง3คนแบบสควอตไว้แบบวันคลิป3คนได้แล้วก็เป็นสเล็กไฟบีมช็อตคือเอาจริงก็สเล็กไฟไม่งงมากเว้ยตอนสมัยก่อนอนะของ h a w อั k อะที่มันเป็นบีมช็อตเนี่ยเสียกระสุนเยอะ โคตรแม่นโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวไว้ผมหาฟุตเทจมาดูดิแม่งของดีจริงเปล่าฮาวอกแดงเนี่ยส่วนของทองในโรเลชันนี้จะเป็นค่าเฮมล็อกเอลสตาร์ลองโบลและก็แมสซิฟนะเกมเพลย์อัปเดตมาดูกันสิทุกตัวละครทุกเลเจนด์สามารถคราบแอนเนอร์ได้ไม่ต้องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสายซัพพอร์ตแล้วเนาะรูทบิลลรีเซตอีเวนเพลเออร์อิสเนียบินใกล้ๆตอนช่วงรีเซตมันจะเด้งของออกมาอ้าวมันไม่ได้เป็นตั้งแต่ซีซันที่แล้วหรอ อันนี้เหมือนจะแอบบัฟไอแอบแก้มาตั้งนานแล้วนะก็คือมันจะพ่นห้องออกมาถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ของทองโดนเนิร์ฟอีกแล้วแต่ของทองน้อยลงของกล่องทองนะกล่องแดงสามารถแทร็กและปิงผ่านกำแพงได้ง่ายขึ้นก็คือปกติมันจะขึ้นเป็นไอคอนอยู่แล้วเนาะว่าเฮ้ยมีกล่องแดงตรงนี้ด้วยสามารถปิงได้ละเพิ่มโลจิคที่ดูว่าอาวุธที่เราใช้อยู่เป็นของทองหรือเปล่า แล้วก็จะให้อัปเกรดอย่างอื่นคือก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวอธิบายกันว่าไอ้กล่องแดงเนี่ยมันมีความโกงอยู่ก็คือสมมุติว่าถ้าถ้าคุณใช้อนันนในสมมติว่าอันในในมันอยู่บนพื้นด้วยสมมติสมมติว่าคุณใช้อันในนไม่ไม่ไม่ได้แต่งแล้วคุณเปิดกล่องแดงอ่ะมันจะให้อหนันนในทองมาเว้ยแต่แพทล่าสุดเนี่ยถ้าคุณมีอนันนในทองอยู่แล้วสมมุตินะมันจะให้อย่างอื่นแทนมันจะไม่ได้ให้อหนันนในทองซ้ําซึ่งเป็นเรื่องดีถือว่าฉลาดขึ้น location is now announced before spawning อ้าวมีการแจ้งเตือนบอกแล้วว่าว่าเ hey, ฮ้ยตรงนี้กล่องแดงจะเกิดว่ะอ่านี่ผมชอบเพราะว่าก่อนหน้าเนี่แบบมันค่อนข้างจะดวงเลยแบบอยู่ๆก็แบบเฮ้ย hey, อยู่ๆมันก็มีกล่องทองไอ้กล่องแดงอะเกิดตรงไหนไม่รู้อะแล้วเอาจริงๆมันโกงนะมันได้มันได้อัพเกาะฮันทีทั้งทีมสมมติว่าถ้าม่วงทั้งทีมเนี้ยกดเปิดปุ๊บแม่งแดงทั้งทีมเลยแม่งแม่งแบบอิมแพกอยู่นะแล้วก็ได้แบบเคเบิลเคเบิลอะไรอย่างงี้อีกแบบปืนแดงอะ เปิดไวขึ้นจาก11วิเป็น10วิแล้วก็ทำให้ไอคอนเห็นชัดเจนขึ้นมาดูกันต่อที่ ammo enhancement pop up นะครับ pop up booster loader อ่าศูนย์ศูนย์กระสุนกระสุนเหลือศูนย์ก็ใช้ได้วะเออดีก่อนอันนี้ไม่ต้องแบบรีโหลดตอนเริ่มหนึ่งนะอะไรเงี้ยใส่เซนติเนลได้ oh sentinel ยิงรัวๆนะฮะยิงปังปังปัง booster loader ต่อแล้วยิงปังปังปังต่อได้เลยกันชิวกันชิว generator recharge cooldown ก็คือไอ้การชิวนี่เป็นของ lmg เนาะพวกเด v ว l u t i o อะไรอย่เงี้ย โอกาสการเกิดแล้วก็รีชาร์จไปขึ้นเฮมเมอ,อโธโธโธโร์พอยต์โอกาสการเกิดสงสัยสงสัยโมเซนบิกมันขี้โกงไปหน่อยนะเราจะไม่พูดถึงปืนโง่ P20 ที่แม่งเป็นไปทนพาดซีซั่นที่แล้วที่ผมรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องเก็บไปทนพาดด้วยซ้ำเพราะแบบซีซั่นที่แล้วนะไปทนพาดอะทำไมเราต้องเก็บไปทนพาดมาเท่าไหร่วะสองซีซั่นสองหมายถึงหนึ่งซีซั่นสองสปิดแล้วเอาพีเนตีมาสี่กระบอกเอามาทำไมวะปืนมันก็ไม่ดีไปทีก่กิโมยังไม่ดีเลยเอาล่ะ มาต่อที่เวเปิลเอลสตาร์ Star. เพิ่มดาเมจเป็น18ดาเมจวะ่ะ oh. โอ้สม ooth out c ออฟ o f น animation เปลี่ยน a n i m a t i ตอนที่ปืนร้อนด้วยนะ go magazine now reduce c คูล o f ฟ time อุ้ยเออมีแมกทองไว้นี่วะทำให้ reduce c o อ l off time modern p e r f o r m a n ก็คือมันเย็นไวลงหรือว่าตอนหมายถึงรีโหลดวะน่าจะหมายถึงตอนที่มันโอเวอร์ฮีทบ้างว่าลองโบ60ดาเมจในที่สุดครับ ในที่สุดก็ยิงสามนัดล้มแล้วเพราะว่าก่อนอันเนี้ยห้าร้ห้าห้าร้อห้าห้าร้อ้ามนได้ร้อยหกสิบห้าเนาะใช่ไหมวะอ่ามันได้ร้อยหกสิบห้าแล้วยิงเกาะฟ้ามันไม่ล้มเว้ยสามนัดแต่ตอนเนี้ยลองโบหกสิบดาเมสามนัดล,มล้มละอ่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ลองโบไม่น่าเล่นไปจริงๆแล้วอะเซตินเนลคุณชาร์จปืนปุ๊บแปดสิบแปดอนัดสองนัดเกาะฟ้าลม้มแต่ว่าลองโบเนี่ย,ยเอ,ยเยอ่อยิงสามนัดเฮ้ยเชือกเกาะฟ้ามันยังไม่ล้มเลยอะ แต่ตอนนี้ยกอฟ้ายิงสามนัดล,มล้มละก็คือแจ๋วครับกอขาวกอฟ,ฟ้าสามนัดลมเท่ากัน6กสามกับหกสองสองาม่าใช่คือกอขาวกอฟ้าลมชัว p ีทวินอเพิ่งด่าไปเมื่กี้อากิมโบโอลี่ฮิฟไฟแม่นขึ้นนะครับดูซิว่าจะแจ๋วไหมแฮปปี้เกี่ยวกับอา i m มโบแล้วก็ p ีทวินตี้อาเพอร์ฟอร์มิงวลถามจริงเพอร์ฟอร์มิงว l เวลยังไงวะผมไม่เคยเห็นคนใช้เลยเว้ ยกเว้นตอนแบบตอนแผนออกมาใหม่อะ่ะแลมเพจ LMG r e p s t a t e increase DK ก็คือไฟไฟไฟมอดไวขึ้นแต่ยิงได้เยอะขึ้นแล้วก็ยิงได้นานขึ้นด้วยอ๋อแล้วถ้าชาร์จเสร็จจะถือว่าเป็นการรีโหลดด้วยอุ้ยก็คือมันมันจะสื่อว่าชาร์จแล้วยิงเลยคุม้มเพราะว่าไฟมันดับไป sentinel อุ้ย sentinel ได้ทั้ง3อันดู๋ิชาร์จ sentinel ด้วย booster loader and within อ่ะก็คืออารมณ์ประมาณว่า มันคือรีโหลดอะไรก็คือชาร์จชาร์จถือว่าเป็นงานรีโหลดอืมเอ่ออยู่นานขึ้นแล้วก็ยิงเรื่อยๆขึ้นว่ะอุ้ยซินติเนลแม่งมันได้เลยว่ะซีซันหน้าสปิดไฟเพิ่มดาเมจเป็นสิบเก้าอุ้ยมันเป็นแพทถังเอง LMG มจีรเปล่าเนี่ย LMG ได้บัฟเพื่อกันรัวๆ,ๆเลยพี keeper, ชคิปเปอร์ชกโชกเร็วขึ้นโชกก็คือการไอที่ทำให้มันปืนมันแม่นขึ้นอนะ่ะเร็วขึ้นทริปเปนเทก็โชกเร็วขึ้นเหมือนกันแล้วก็อุ้ยยิงเร็วขึ้นนิดนึงนะครับส่วนเลเจนด์ อันนี้เราอ่านไปแล้วเนาะก็คือฮิวไปด้วยเดินไปด้วยได้อันนี้เกี่ยวกับตัวคอรละ,ะแล้วก็มีชุบแล้วเด้งเลือดเรื่อยๆจนเลือดเต็มได้เลยนะแล้วก็โดนชุบได้เลือดด้วย Mobile Respawn Beacon will spawn when crafting banner and inside อะไรโหก็คือแทนที่จะชุบเพื่อนได้ครั้งเดียวก็กลายเป็นว่าได้ Mobile Respawn Beacon ด้วยตอนที่ค้าแบนเนอร์แล้วก็ตอนที่หยิบไอเดดบ็อกของเพื่อนนะ่ะได้ Mobile r e s p a ด้วยโห โอเคอันนี้คือเคลียร์ขึ้นยาวๆนี่ไม่อ่านเนาะอ่ะมาดูกันซิว่าคอน u ิทปรับอะไรเซเวีย s p สปีด o นาว r k On ร์กออนอินไลน์เดดบ็อกแอนด์คราฟเตอร์เวนเบนเดอร์แคมเปร่รีซีฟเซเวียสปีดเนี่ยคือไอพัสดีวิ่งไวอะวิ่งไปหาเพื่อนไวสามารถวิ่งไปหาศพเพื่อนไวได้เลยตอนนี้อ่ะแล้วก็วิ่งไปหาเรสบอลบีคอนไวด้วยอ๋าแจ๋วแล้วก็ n นาว์ r วิ without min r a n g limit on ดาวอไลหุ้ยก็คือ มันจะไม่มีระยะแบบพัตก่อนหน้าเนี่ยไอเรื่องเ v s ีเ e สพเนี่ยวิ่งไปหาเพื่อนไวอะถ้าอยู่ใกล้ๆอะมันจะเหมือนว่าเฮ้ยใกล้พอละแพสซีฟไปทำงานแล้วแต่ตอนนี้คือถ้าวิ่งไปหาเพื่อนอะยังไงก็วิ่งไวเจ๋วอัปเกรดแบตเตอรี่เพิ่มก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันจะเห็นแบตเตอรี่เอ้ยก่อนอันนี้แทนที่จะถือแบตเตอรี่เพิ่มได้หนึ่งอันตอนนี้มันจะโชว์ในเดสกบ็อกซ์ด้วยว่ามีแบตเตอรี่เท่าไหร่คริปโต อ้าวโดนดาเมจวงแล้วนะครับโอเคแจ๋ว okay, แล้วก็อัปเกรดออฟเดกรดคริปโตเพลเยอร์ภายในระยะยี่สิบวิวบนดูสปอตแฟงโครกิ้งฟิกเกอร์อ้าวเนียนไม่ได้แล้วนะครับดีละอันนี้20เมตร20เมตรก็กว้างอยู่นะประมาณเอางี้วงสุดท้ายอะเห็นชัวทุกทุกสามไอ้ทุกทุกหนึ่งจุดห้าวิมันจะมีแบบติ๊กติ๊กว่าแบบเอ้ยมีคริปโตเนียนอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคดีดีเพราะก่อนหนะ้านี้มันแบบเอาจริงนะแม้กระทั่งในแข่งอะมันยังหากันไม่เจอเลยเว้ย แล้วก็ได้ยินเสียงหายตัวไวขึ้นไอ้ไกลขึ้น c ิปโรต้าโดมออฟโปรเท c ชั่นคูด้าเลยสิบเวิห้าสิบเจวิโอ้แม่ก็โอ้ม่ก็โอ้โหแค่คิดก็ลำคาญแล้วพูดตรงๆนะแม่งปาดมอยู่นั่นะ่ะโอเคสิวิโอ้โหแล้วก็ถ้าโดน EMP หรือว่าโดนแม็กกี้ปาบอลใส่ไม่แตกละ ก่อนหน้านี้จิปโรต้ามันโดนเคาน์เตอร์ไว้แบบอุ้ยเออเฮ้ยโดมโดมขึ้นเราก็ปา E.M.P. ไปแล้วล e ม่นก็ปาแม็กกี้บอลไปอ่ะจบแตกแเบต้าจิปโรต้าก็จบในแข่งกุาจจะเห็นจิปโรต้ามากขึ้นและสปอร์ตผมว่าแม่งเก่งแม่งเก่งขึ้นเยอะเลยอะอัปเกรดเลเวลสองอุ้ยเอาออกไปสองอันเป็น Big b r o อ h e r อันติกวางขึ้นยี่สิบเซนแล้วก็ฟาส t Shorty อู้หูได้เหมือนไอ้นั่นเลยเหมือนแม็กกี้ก็คือ วิ่งไวขึ้นตอนถือช็อตกันแล้วก็รีโหลดตอนยิงล้มได้แล้วก็มีอัปเกรดเบบี้บับเบิ้ลรีดิวโคดาวเหลือ12วิก็คือบับเบิ้ลเล็กนะจ๊ะแต่โูดาว12วิอืมออโอเคฮอลลีซอนเอาถือแบตเตอรี่มากขึ้นออกแล้วก็เป็นแบตแพ็กก็คือเห็นแบตเตอรี่เห็นแบตเตอรี่ในกล่องแล้วก็ถือแบตเตอรี่เยอะขึ้นก็คือบับแหละมิราจไลฟ์ออฟเดอะปาร์ตี้ไม่เห็นหลอดเลือดตอนที่ใช้อันติ เมคนิบเบอร์ี er มูคืออะไรนะชุดเพื่อนเราได้เลือดอ๋อก็เปลี่ยนเป็นถือแบตเตอรี่แล้วก็เห็นแบตเตอรี่แทนแต่เอาจริงนะเว้ยไม่เห็นหลอดเลือดอะแต่ถ้ายิงไปแล้วแม่งดังแบบเข้าเนื้อเข้าก่อมันก็รู้อยู่ดีปะ่ะเออแต่เวออลามันก็เจอตัวปันป่นๆนอะแต่ก็ปั๊บมาก็โอเคก็คคดีนิวคาสเซิลได้อะไรสิโมบายชิลไม่รับดาเมจฮะก็คือไม่มีวันแตกะนะสกิลคิวนิวคาสเซิลไม่มีวันแตกหรอออ เชื่อนี่มันเมตาแห่งการวางโลชัดๆร t ทร e ฟต์เดอะว n d รีไวชิลต่อเทียเยอะขึ้น50ก็คือไอ,อ้น็อกดาวอะถึกขึ้นโอ้โอเคแล้วก็ได้ฮีโร่ฮัสตันโอ้ชุบช,บชบุบรวมังยังชุบไปกว่าเดิมอีกเหรอวะโอ้ยมันเป็นเมตาที่แบบชุบกันยับๆได้เลยว่ะ <c oughs> อัปเกรดอะเวภาาอดูสิได้อะไรเพนซ์นบอลเอชพีอินพูร์เวน ถึกขึ้น500จาก250คือตอนแรกแม่งถึกอยู่แล้วนะมันถึกขึ้นไปอีกเหรอแล้วก็มีอันติเมตอันติเมตเซเวียร์แคสเซลบอได้กรอโอเคครับแฮดหน้านะครับผมว่านะ4 5 0 0ันดาเมจอะน่าจะง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามันมีพวกบับอะไรเกี่ยวกับแบบฮิวเยอะมากเลยมันจะฆ่ากันตายยากอะเออกาะจะรีเจน15วิแล้วถ้าโดนดาเมจจะรอ2วิถึงจะเจนต่อถ้าล้มอยู่จะจะจะเกาะไม่เด้งโอเค เลเวนแนนเ้ยเนื้อประวะเนื้อประวะฟอร์ชา่นโด้ชิวนาวลีเจนด์อัพทูห้าสิบเอชพีอ่าก็คือเกราะจะค่อยๆเด้งนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเปิดอันตีปุ๊บแม่งกระโดดเข้ามาอ่าไม่ตอนนี้ก็คือเกราะค่อยๆเด้งโอเคโดนเนื้อไป <c oughs> เอาจริงคือคือผมไม่เล่นด้วยแหละแต่ผมไม่ไม่ชอบเลยแนมะ่แนนมันชอบแบบเปิดอันตีได้ยินเสียงอันตีปุ๊บแม่งกระโดดเข้ามาปั๊บไงมันจะเป็นประเภทแบบเฮย้ยยิงเกราะแตกกดอันตีกระโดดเข้ามาองเงี้ยมันมันเก่งอะ่ะเก่งไปหนะ่อย เวลาเล่นสู้กับมันมแล้วมันจะรู้สึกว่าเชี่ยมันไม่แฟร์เลยหว่า,างเงี้ยวัสันได้ upgrade. อัปเกรดอ่าเฟรชสตาร์ทก็คือไอฮิวเพื่อนแล้วเลือดเด้งอ่ะไม่มีแต่เป็นชุบไฟขึ้นแล้วก็ได้ HP ชพีรีเจนไอ้คำว่า HP ชพีรีเจนอ่ะน่าจะ HP ชพีรีเจนยันยันเลือดเต็มเลยอืมอนี่ไงเป็นซัพพอร์ตคลาสซีวายเอ็กเปิดแพ็คขอจิบน้ำแบบ <c oughs> เอาล่ะไปต่อกันที่โหมดลันช์รอยัลอันนี้เป็นโหมดที่ย้อนเวลาไปเป็นซีซั่นเก่าเนาะ ดูซิว่ามีอะไรบ้าง original king canyon นะครับ king canyon แบบสมัยก่อนแบบเก่าๆจุดเก่าๆด้วยแบบ thunder dome อะไรเงี้ยรู้จักกันเบ้า thunder dome อะไรนะ s c o u t t o w n าเงี้ยแล้วก็ original loot distribution and loot item โอเคคุณจะเข้าใจครัว่ายาจกเว้ยสมัยนั้นเอ펙ของม่งโคตรน้อยไม่มี e q u i ป m e n t หรือว่าไม่มีฮิลก็คือลงมาตัวเปล่านะครับไม่มีเกาะอีโวอ่าลิงทามิงแอนด์ดาเ อุ้ยทามิ่งกับดามเมทด้วยเหรอสมัยก่อนวงอะบีบ้ามากแรงไหมนี่จำไม่ได้แล้วโอเครีเจนเช้งไม่มีเกี่ยวกับคลาสนะอุ้ยไอเชี่ยัปที่ฮอปฮิวได้โห<ฮ>แล้วก็โดนเนิร์ฟกลับไปเหมือนซีซั่นหนึ่งโดยมากนะพันช์บูสพันช์บูสครับที่มันต่อยพื้นต่อยพื้นแล้วมันแบบแบบสไลด์ไปไกลๆอะ่ะเออแล้วก็อินฟินิตลิฟต์จัมว้าว โอเคมูเมนต์กอออินคัมมิ่งนะครับชิวอ uh, ินอ o ต a u ม o ติคอล a l รีเจ g เน e เร t ออน f ฟ n i s นิเอร์อ่าจะรีก่อเฉพาะก่อทองอุ้ยมีก่อทองด้วยนะ q u คว m เม t น h ์เช e อ่ะตะกี้ลืม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 แปลก่อทองอ่าเปิร์กเปิร์กก่อทองนะครับก็คือฟินิเชอร์แล้วได้ก่อง่อยง่อยเอควอเม้นท์เชงดูสิอุ๊ยกูน็อกชุบตัวเอง ฟังนะหนูๆสมัยก่อนนะนะถ้าได้นอกทองมาจะชุบตัวเองได้นะเวยกระเป๋ากระเป๋า,ปาฮิวไวอ่าออริจินอลแคปาซิตี้ออนออนออนแมกซีนไม่มีเลเซอร์มีแม็กไม่มีแม็กสไนไม่มีแม็กเอนเนอรี่มีเล็กไฟเอเนอรี่โชคเอเนอรี่โชคคืออะไรวะอ๋อไอโชคไอเฟซิเปอร์นั่นแหลยวิโอ oh. อาสามอาไนาน่าจะกลับมาอาสามอาไนาวิงแมนพีเคอะไรเงี้ย ออร g จ n นอ a แ t a c ทชเ n น e q u i คว n ปอ e น y อเกันก็คือคุณจะสามารถใส่คูณ8กับชีเจ็ดได้นะครับอืมโอเคพวกฮิปไฟเอ้ยอะไรเอ้ยมันจะมีควันปลายปืนไหมว่าอืมมีไฟง่ายขึ้นให้ช็อตคูณ2นะครับโอ้โหปืนทองสมัยก่อนเป็นแมตติฟเคเบิลเอลสตาโหแล้วก็เดี๋ยวจะมีโหมด s t r รชช h อตรี r ไวล v วอลที่มี r ิฟลี่ลิกจะมาแบบบนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปมีทริโอรีไว ก็คือมีริฟลิลิกแล้วก็มีริฟลิลิกริฟลิลิกคืออะไรอ่าเดี๋ยวมาอธิบายให้ว่าริฟลิลิกคืออะไรแพชชโนนี่ยาวมากเนาะก็อยู่กับผมนานๆก็หาขนมมากินด้วย30นาทีไปแล้วตอนนี้ Hover ADS in the air will allow The Player to Hover อ่ะก็คือมีล่อนตอนคือกด ADS แล้วจะโอ้จะล่อนได้เหรออะไรวะเน,นี่ย Void r e f l i n g Damage ที่จะทำให้ Player Knock จะโดนส่ง คือแทนที่แบบจะน็อกจะนอ็อกศัตรูมันจะส่งศัตรูไปในวอยอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นหมายถึงตัวเองคือสมมติว่าถ้าเราโดนยิงเฮ้ยจะล้มว่ะแทนที่จะล้มเราจะกลายเป็นเหมือนกดสกิลคิวเวทอะกลายเป็นวอยโหมดแล้วก็กลับมาพร้อมกับเลือดที่แบบเลือดเลยนิดเดียวแล้วก็มีเลือดกับเกาะค่อยๆเด้งแล้วก็ฮิ้วทีหนึ่งฮิ้วให้เพื่อนด้วยแล้วก็มีเนสซี่มาสู้เพื่อนๆน,น่ารัก ลิลิคเวเปิลดูสิลิลิคอัลตินเดเตอร์ลันจ์รอยัลอัลตินเดเตอร์มาที่5ดิสซาเตอร์อ่ามีดิสซาลเตอร์นะครับในอัลตินเดเตอร์อันนี้คืออารมณ์ประมาณเหมือน,น,ออน,นอปืนยิ่งกว่าปืนทองแต่เป็นปืนรีลิกแทนฝานั้นมั้งแมตติฟน่าจะเป็นแมนตติฟทองเอลสไตายิงรัวแล้วก็กระสุนมีนิดเดียวปิดไฟรีโหลดไวท์ชิฟฟแมน่นแล้วก็ใช้กระสุนเฮวี่ว่ะวิงแมนร้อมกับส,กสเกล พาวเลอร์เซ็กไฟเอ้ยพาวเลอร์ฟูออโต้อะก็มีไฮพาวเวอร Scope ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอืมชีกับสไนเปอร์เตอรีอุ้ยยิงแล้วฮิวอ่ะนี่ไงถ้าแฮชช็อตจะได้จะได้จะได้ฮิวแล้วก็รีโหลดทีละสนะัดไซส์สิบสอแม็ก12นะแล้วก็มี s c าพิเซอร์ EPG 1น i ่งซิงเกิลไฟโดยเร e กเอเนจีโ l รเพลล์ลันเชมันคือปืนไททันฟอร์มถ้าผมจำไม่ผิด EPG 1นะึ ใช่มันคือปืนไททันฟอร์ครับเป็นปืนต่อต้านไททันนะแมปของซีซั่นนี้ทางภาพไระแรงจะเป็น broken moon s o m p o i t แล้วก็ berate นะ mixtape ก,ก็ตามนี้ผมไม่อา่านเพราะไม่ค่อยจะเล่น <laughs> แรงใช้แต้มในการเข้าน้อยลงแล้วก็บอกว่าในห้องมีแรงอะไรบ้างแล้วก็ยินดีด้วย d i r e c t x สิบสองดีอ่าไม่ใช่เบต้าละก็คือเขาคอนเฟิร์มแล้วว่า d i r e c t x สิบสองทำให้ performance ดีขึ้นนะครับ ก็เออผมว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อนหน้าน,นี้ CPU 100ร้อยไม่รู้ว่าแกหรือยังควรจะแก้ละก็แกหรือยังก็ามาคอมเมนต์กัน,นได้แก้บักปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ <c oughs> เล่นตัวทุกตัวได้ใน <c oughs> <c oughs> บอร์ดรอยัลคือวอลลิสิกอันตีเอลลหลด์เอลสตาร์ไวขึ้นเอ็มพันชั่นอยู่ในฮิตชิลนอกวงอืม hey. เฮามาดูคุณภาพขอฟไลฟ์สิ บิ๊กเมาจะมีอากิมโบโมซัมบิกกับพีทเวนตี้แล้วโมบายดรอปไวขึ้นนะอันตีนิวแคสเซิลโค้งได้ดีขึ้นโอเคเขาแก้เรื่องเฮลบากับสโมกด้วยเพราะก่อนหน้านี้พูดตรงๆนะผมยิงไปในสโมกเว้ยอุ้ยเห็นหลอดเลือดว่ะผมก็ยิงแม่งตามหลอดเลือดอั่นแหละก็คือจะแอดดิเล่สำหรับสโมกกับควันให้เห็นหลอดเลือดช้าลงแล้วก็เห็นน้อยลงตอนสโมกก็คือเกี่ยวกับสโมกอั่นแหละน่าจะบาลานซ์ให้ดีขึ้น แล้วก็สมกอาจจะกว้างขึ้นนิดนึงด้วยโอเคเอปกแพ็กบีพีรีโทรแพ็กอะไรวะเนะี่ย Containing Previous Release b e ท์พาร์ไอเเฮ้ยเฮ้ยแกทำแบบนี้ไม่ได้ม,มันเอาของไปทันพาร์ทเก่าๆมาใส่ไว้อา้าวขายของเอาของเก่ามาขายซึ่งเอาจริงผมว่ามันแอบหักหลังผู้เล่นเหมือนกันนะแต่ก็เอาที่พี่สบายใจเลยฮะแล้วก็มีเปิดแพ็กแบบเยอะๆด้วยมั้งอ่ามัน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 เลือกได้เลยว่าจะเปิดกี่แพ็ก ไม่ต้องกดทีันทีดาแล้วแล้วก็มีอะไรทอย่างสปาร์กอวนัทมิเตอร์มันจะยิ่งเล่นยิ่งได้กล่องอะไรางี้มั้งไฟนิงเรนจ์อา้าวคนที่ตายมีเดดบ็อกแล้ววะแล้วเดดบ็อกอันเก่าก็าจะสลายหายไปเดดบล็อกจะอยู่90ปีอืมดีจะได้ฝึกสับกล่องสับเกาะเอาวันแล้วก็มีฟูลคอมแบทฮาร์ดดัมมี่ว่ะเป็นดัมมี่แบบโคตรโหดแมง่งเล่นโคเวอร์ด้วยแล้วก็โหดด้วยแล้วก็ยิงแม่นด้วยวะ่ะมีจู๊กด้วยปลาเธอไมด้วยโอเค แล้วก็เนลซี่วอลสันเล่นอะไรถึงทริกออฟทริอัลเดซิอาอ่าน่าจะมีอีสเตอร์เอเกี่ยวกับเน s ซี่อีกโอเคครับจบแล้วสำหรับแบท t l e p พา s ซีซั่นนี้ซีซั่นที่เท่าไหร่วะเอาเป็นว่า from the river อืมแจวแจวซีซั่นนี้ตอนแรกของคิดว่ามันจะน่าเบื่อเว้ยแต่เจ๋งกว่าที่คิดก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ก็ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ